ก็จะเป็นหมูสามชั้นผัดซีอิ๊วค่ะแล้วก็น่าจะเป็นหมูสามชั้นผัดซีอิ๊วค่ะแล้วชิวๆก่อนจะไปดูไข่ทอดผัดไก่
สวยงามอลังการมากเลยค่ะมาดูใกล้ๆดีเลยค่ะ